ครับอย่างที่แจ้งให้ทราบนะครับว่าหัวข้อการบรรยายของในวันนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้สามารถที่จะเลิกการบรรยายได้ตรงเวลาแล้วก็ทุกท่านจะไม่ทานข้าวเที่ยงเลทจนเกินไปนะครับผมขออนุญาตเริ่มในส่วนของเซสชันต่อไปเลยนะครับครับผมในส่วนของเมื่อเช้าในช่วงเช้าครึ่งแรกนะครับที่เราได้รับฟังกันไปนะครับก็เป็นเทคโนโลยีหลายส่วนนะครับที่ทำให้ได้มาซึ่งตัวรหัสพันธุกรรมนะครับแล้วก็มียกตัวอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อก่อนที่จะพักเบรกนะครับก็คือการเอาไปใช้ในเรื่องของที่เป็นโรคทางด้านมะเร็งนะครับในช่วงต่อไปนะครับวิทยากรท่านที่3ของผมนี่นะครับเราจะมาดูในเรื่องของการใช้รหัสพันธุกรรมที่ไปดูในเรื่องของการทำการตรวจวินิจฉัยเรื่องของโรคไตกันบ้างนะครับท่านเป็นอาจารย์แพทย์นะครับที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโรคไตนะครับโดยเฉพาะโรคไตที่เกิดจากภาวะออโตอิมมูนอย่างเช่นในส่วนของโรค SLE นะครับแล้วก็ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยคณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับและยังเป็นประธานฝ่ายวิจัยของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยด้วยนะครับสำหรับหัวข้อการบรรยายในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของ Early Biomarkers in ChronicKidney disease นะครับซึ่งวิทยากรผู้บรรยายนะครับพร้อมแล้วนะครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับศาสตราจารย์นายแพทย์ยิ่งยศอวิหิงสานนท์ครับกราบเรียนท่านอาจารย์ยงยุทธนะครับอาจารย์ประสิทธิ์แล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมก็จะพยายามไม่ใช้เวลาออกนอกเรื่องมากนักแต่ขออนุญาตนอกเรื่องนิดเดียวครับก็คือว่าเมื่อ10ปีที่แล้ว2545ก็กลับมาจากต่างประเทศแล้วก็มีโอกาสได้รับทุนวิจัยสกว.แล้วก็จับพระจับผูยังไงไม่รู้ก็คือผลงานตีพิมพ์ในฉบับแรกเนี่ยก็สกว.ก็เห็นคุณค่าของมันแล้วก็เลยยกรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์เมื่อ10ปีที่แล้วผมยังเป็นรุ่นเยาว์อยู่นะครับแล้วก็อาจารย์ยงยุทธฮะเป็นผู้มอบรางวัลให้ผมนั้นก็ถือว่าเป็นไดรฟ์อันนึงที่ทำให้เราทำงานมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ผมคิดว่าเรื่องที่จะเล่าวันนี้ก็มันก็จุดมาจากการที่กลับมาจากต่างประเทศแล้วก็ได้ลงมือทำงานแล้วก็รางวัลก็คงเป็นกำลังใจอันหนึ่งที่ทำให้เราเดินหน้ามาจนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยรุ่นเยาว์ข้างหลังที่นั่งฟังอยู่ก็จงมีความฝันนะครับแล้วก็ไปให้ถึงความฝันสำหรับเรื่อง chronic kidney disease เนี่ยผมเป็น clinician เป็นหมอโรคไตเป็นอายุรแพทย์ปัญหาที่ผมเจออยู่ทุกวันผมคิดว่าทุกคนโดยเฉพาะประชาชนคนไทยเนี่ยคงรู้ว่าตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ได้แพ้โรคมะเร็งที่เมื่อเช้าเราพูดถึงเลยเดี๋ยวดูข่าวก็จะเห็นละโรคไตทำไมมันเพิ่มจำนวนมากขึ้นสิ่งที่เป็นปัญหาของเราปัจจุบันก็คือดูตัวเลขที่เห็นเนี่ยนะครับจะเห็นว่าพอมีการสำรวจจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่รู้ในห้องนี้อายุเกิน70สักกี่คนนะครับไม่ได้พาดพิงใครทั้งสิ้นแต่เห็นว่าเห็นไหมฮะอุบัติการที่จะเป็นโรคไตเนี่ยฮะสูงมากเลยดูตัวเลขแล้วน่าตกใจมากอันนี้การสำรวจนี่ไม่ได้มั่วนะครับมาจากประเทศไทยมาจากฐานข้อมูลของนักวิจัยไทย 3,000 กว่าคนคนไข้ 3,000 กว่าคนเห็นว่าอุบัติการเนี่ยสูงถึงอย่างน้อยเกือบ 20% แต่ว่าที่จะเป็นปัญหาเขาเรียกว่าเป็น CKD Chronic Kidney Disease ระยะที่3ไปจนถึงระยะที่5ระยะที่5นี่ก็คือฟอกไตนะครับฟอกไตก็คือระยะที่5เกือบ 10% โดยการคำนวณนี่คือเป็นหลักล้านนี่คือปัญหานี่คือ impact ของปัญหาที่ทำไมเราจึงต้องมาพูดกันในวันนี้คนไข้โรคไตไม่ได้ตายเพราะไตฮะคนไข้โรคไตตายได้หลายโรค1ในปัญหาที่เขาจะต้องตายหรือเสียชีวิตเนี่ยดูตัวเลขนี่จะน่าตกใจมากแกนนอนเนี่ยเป็นการทำงานของไตที่สมมติว่าปกติคือ101คนที่เป็นสเตจ5หรือสเตจสุดท้ายที่ว่าเนี่ยก็คือค่าการทำงานของไตเหลือน้อยกว่า 15% เนี่ยนะครับโอกาสที่เขาจะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเนี่ยสูงมากเห็นไหมฮะเกือบ 40% ตัวเลขนี้แปรผันตรงกับการลดลงของการทำงานของไตแสดงว่าเราไม่ได้เจอแต่ปัญหาโรคไตเราเจอปัญหาทั้งตัวปัญหาที่คนกำลังเป็นอยู่เนี่ยเป็นปัญหาทั้งระบบทุกระบบนะอันปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ Economic Impact ผมว่าถ้าไปพูดกับรัฐบาลคงต้องพูดเรื่องนี้ฮะแล้วก็สำเร็จเวลาเราพูดรัฐบาลเราพูด Economic Impact ทำไมหมอโรคไตจึงประสบความสำเร็จในการผลักให้นโยบายบัตรทองป
ประกันสังคมและข้าราชการสิทธิ์เท่ากันหมดเดินไปฟอกไตได้เหมือนกันหมดเปลี่ยนไตได้เหมือนกันหมดพูดเรื่องนี้ฮะพูดเรื่องพีระมิดกับหัวแค่นี้เองบอกว่าเรากำลังจะปล่อยให้คน at risk จำนวนหนึ่งอันนี้สถิติในอเมริกาจะเห็นว่ามันก็เป็นเรื่องเดียวกันก็คือว่าคนที่มีความเสี่ยงเช่นเป็นเบาหวานไขมันสูงความดันอายุเยอะนะฮะมีจำนวนมากแต่ว่าเราจะปล่อยให้พวกเขาเดินไปสู่ปัญหาสุดท้ายคือ end stage kidney disease ถึงแม้จำนวนจะไม่มากนะฮะในสหรัฐอเมริกาก็ไม่ถึง 1% เนี่ยแต่ว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่กินงบประมาณกินภาษีของเราไปเยอะมากเลยมันเราจะปล่อยให้มันเกิดปัญหาอย่างนั้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องทำก็คือไม่ควรให้มันเดินไม่ควรให้ปัญหามันไปถึงจุดนี้ก็คือเราต้องหยุดให้ได้ตั้งแต่คนที่มีความเสี่ยงพูดง่ายๆก็คือการป้องกันหรือ prevention น่าจะเป็นคีย์ที่เราจะต้องทำอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะแตะก็คือว่าหลังจากที่กลับมาจากสหรัฐอเมริกาผมคิดว่าความรู้สึกอันนึงของนักวิจัยหรือแพทย์ไทยที่ไปทำงานใน US หรือในยุโรปก็ตามเราก็กึ่งๆอิจฉานิดนึงเวลาเราไปถึงเราอยากจะสั่งน้ำยาอะไรมารู้สึกมันง่ายเหลือเกินมันทำอะไรมันก็ง่ายแล้วก็โฟกัสเราก็พยายามจะเปรียบเทียบและอันหนึ่งที่เห็นไม่แตกต่างกันนอกจากนักวิทยาศาสตร์ก็คือแพทย์ไทยหรือว่านักวิจัยที่เป็นแพทย์เนี่ยก็เห็นปัญหานี้เช่นเดียวกันคลินิคอลทรายหรือที่เมื่อกี้อาจารย์มานพพูดถึงว่าการศึกษาทางคลินิกที่ปัจจุบันเนี่ยมียาออกมามากมายเนี่ยแต่ตัวเลขนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังประสบปัญหาที่น่ากังวลอยู่ก็คือการเข้าถึงยาการเข้าถึงยาในประเทศที่ low หรือ middle income เนี่ยจริงๆในรีวิวนี้เขาโฟกัสที่แอฟริกานะฮะเขาโฟกัสที่แอฟริกาแต่ว่าผมก็มองไปที่ประเทศไทยจะเห็นว่าโอกาสที่จะเข้าถึงยาเส้นสีเขียวๆเนี่ยเขาบอกแอฟริกามีปัญหามากบางแอเรียนี่แทบจะไม่มีสีเลยก็คือการเข้าถึงยาน้อยมากการมีโอกาสได้เข้าถึงยาใหม่ๆน้อยมากไทยก็ไม่ได้ดีไปกว่าเขาเท่าไหร่ยังเป็นสีเขียวอ่อนๆอยู่เลยเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องของการเข้าถึงการรักษาใหม่ๆอาจจะเป็นอุปสรรคที่สำคัญอันหนึ่งที่ทำให้เราไม่พัฒนาความที่เป็นหมอโรคไตยิ่ง even worse นะ worse ที่อยู่ในประเทศที่เข้าไม่ถึง clinical trial ยังไม่พอมาดูสิครับว่าฟิลไหนที่เข้าก้าวหน้าผมเห็นฟิลองโคโลจีที่อาจารย์มานพพูดและอิจฉาก็คือว่าจำนวน trial ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะเป็นหลักพันแล้วขึ้นเป็นแบบ exponential เห็นไหมครับ trial ที่สูงๆนี่คือcardiovascular neuro เข้าใจว่าแคนเซอร์ก็แถวๆนี้เหมือนกันแต่ว่า nephrology ก็คือคิดนี่เนี่ยก็คือไอ้ที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมอยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นก็เลือกผิดฟิลนะครับแต่ว่าก็ไม่เสียใจเพราะผมคิดว่าสิ่งที่เราควรจะต้องทำให้ดีขึ้นโอกาสที่จะต้องพัฒนาการเข้าถึงการรักษาการป้องกันโรคไตเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของการเข้าใจคนไข้ให้ดีขึ้นเข้าใจปัญหาให้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่นำมาพูดถึงวันนี้ว่าทำไมจะต้องเป็น early ทำไมจะต้องเป็น biomarkers เพราะเราคงไม่สามารถที่จะรอให้คนคนหนึ่งที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตแล้วนักวิจัยติดตามรอเขาไปอีก20ปีหรือ30ปีข้างหน้ารอให้เขาไตวายระยะสุดท้ายหรือว่าเป็นโรคหัวใจแล้วเสียชีวิตอันนั้นคงไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะเห็นเราคงจะต้องหาอะไรที่เขาใช้คำว่าเซโรเกตเซโรเกตหมายถึงสิ่งที่ทำนายได้เป็นหมอดูฮะก็คือทำนายได้ว่าคุณมีปัญหาเนี่ยมีมาร์เกอร์ตัวนี้ขึ้นมาในอีก10ปีข้างหน้าคุณจะเกิดเรื่องนี้เหมือนที่อาจารย์วรศักดิ์พูดเมื่อเช้าก็คือว่าเราทำนายได้แต่เราแม่นแค่ไหนอันนั้นคือประเด็นที่เราจะต้องพูดนะครับก็อดอิจฉาอีกหลายฟิลด์ไม่ได้เช่นเดียวกันก็คือหมอโรคหัวใจหรือคาร์ดิโอโลจีเนี่ยที่จริงแล้วเขาไม่ได้ใช้เวลาอะไรกับคาร์ดิแอคมาร์เกอร์มากเลยนะฮะถ้าเกิดว่าใครเจ็บหน้าอกแล้วก็ไปเข้าโรงพยาบาลก็เห็นว่าหมอเจาะเลือดทีเดียวแล้วก็พูดว่า CPK ขึ้นละเอาละไดแอกโนสคนไข้เป็น non ST elevate MI สมมุติอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นจริงๆหมอหัวใจมีมาร์เกอร์อยู่แค่ตัวเดียวสมัยเมื่อผมเป็นแพทย์ประจำบ้านก็คือมี CPK หรือ CPK MB ที่ว่าเนี่ยนะครับ sensitivity ไม่ได้ดีมากเลย 60%แต่มี specificity ที่ใช้ได้นะหมายถึงว่ามีความจำเพาะในการที่จะวินิจฉัยอีก 5% ที่เหลืออาจจะพลาดไปเช่นคนไข้อาจจะไปโดนกระทบกระแทกมีกล้ามเนื้ออักเสบขึ้นมา CPK MB มันจะขึ้นมาก็ได้แล้วหลังจากนั้นอีกไม่นานหลังจากกลับมาหมอหัวใจก็มี biomarker ออกมาอีกตัวเดียวก็คือ troponin
คราวนี้อายุรแพทย์ทุกคนสั่งใช้โทรโพนินกันอุตลุดไปหมดเพราะเพียงแค่เห็นไหมฮะเซนซิทิวิตี้มันเพิ่มขึ้นมาอีกไม่เท่าไหร่แต่มันอาจจะเร็วขึ้นก็คือคนเจ็บหน้าอกหรือไม่เจ็บหน้าอกก็ตามอาการที่คล้ายคลึงกับโรคหัวใจแล้วมาแล้ววินิจฉัยได้เร็วขึ้นแค่นั้นเองปัจจุบันคาร์ดิโอโลจีทรายอย่างที่เมื่อกี้ผมแสดงให้เห็นว่ามันขึ้นเร็วมากอาจจะเป็นเพราะว่าคนกลัวโรคหัวใจมากเป็นพิเศษก็ได้งั้นก็จะเห็นว่าความก้าวหน้าเรื่องของคาร์เดียกมาร์เกอร์เนี่ยไม่ได้อะไรมากมายแต่ว่าความก้าวหน้าในเรื่องของการรักษาเนี่ยมันไปไกลมากทราบไหมฮะว่าทำไมปัจจุบันค่าเฉลี่ยหรือคนเราถึงอายุยืนกันมากขึ้นปัจจุบันอายุ70ก็เรียกว่าเป็นสววัยต้นใช่ไหมฮะ80สววัยกลาง90สวระยะอะไรก็ไม่ทราบเนี่ยนะครับงั้นก็มันเป็นเพราะหมอหัวใจนี่เก่งมากเพราะปัจจุบันนี่หมอหัวใจก็แค่เจาะโทรโพนินทีขึ้นเอาคนไข้ไปฉีดสีสวนหัวใจเลยเซฟไลฟ์คนที่ตีเทนนิสอยู่เจ็บหน้าอกถ้าเป็นสมัยก่อนก็เสร็จอยู่ตรงนั้นเลยถูกไหมฮะแต่ปัจจุบันเจ็บหน้าอกทุกคนปั๊มหัวใจเป็นตอนนี้ถ้าเจ็บหน้าอกในห้องนี้ก็อาจารย์วรศักดิ์ก็คงปั๊มเป็นนะครับเราก็ปั๊มปุ๊บเราก็ส่งไปหมอหัวใจก็ฉีดสีบอลลูนเปิดเส้นเลือดหลอดนั้นก็จะเห็นว่าอายุยืนขึ้นเพราะหมอหัวใจทำงานดีขึ้นหมอหัวใจเก่งนะครับอีกฟิลนึงที่เมื่อกี้อาจารย์มนพก็พูดไปแล้วล่ะก็คือว่าไบโอมาร์เกอร์ในออนโคโลจีมันออกมาเยอะแยะหมดจะเห็นว่าในแต่ละปีที่ผ่านไปมาร์เกอร์ในออนโคโลจีมันเพิ่มขึ้นมากมายเต็มไปหมดเลยทำให้เราสามารถที่จะไปถึงการรักษาที่แม่นยำมากขึ้นงั้นผมกลับมาทบทวนนิยามกับพวกเรานิดหน่อยว่าคำว่าไบโอมาร์เกอร์จริงๆมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยมันเป็นเรื่องที่อยู่กับแพทย์อยู่กับนักวิทยาศาสตร์มาตลอดเพราะว่ามันเป็นอะไรก็ได้ที่เราใช้จะตรวจในเลือดหรือในฟลูอิดอะไรก็ได้ในทิชชูก็ได้แล้วมันสามารถที่จะวัดปริมาณได้หรือจะแค่บอกว่ามันโพซิทีฟหรือเนกาทีฟก็ตามแล้วก็สามารถที่จะมาบอกได้ว่าแยกได้ว่าอันนี้เป็นภาวะนอร์มอลหรือว่ามีพยาธิสภาพเกิดขึ้นแล้วอาจจะนำไปสู่การวางแผนการรักษาอันนั้นก็คือนิยามของไบโอมาร์เกอร์แต่จริงๆที่ผมใช้เวลาอยู่ถึง10ปีจากหลังจากกลับมาเนี่ยแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้เพราะเพียงผมต้องการอยากให้อะไรต่างๆในฟิลนี้มันดีขึ้นตามที่ใครสักคนตั้งนิยามว่า perfect biomarker หมายถึงอะไรก็หมายถึงวัดได้ง่ายมีความแม่นยำจะทำกี่ครั้งก็เหมือนเดิมแถมยังต้องเอาราคาถูกอีกแล้วก็แถมยังต้องให้หมอที่โรงพยาบาลหงเจียมนู่นน่ะเขาแปลผลได้อีกอย่างเงี้ยเป็นต้นนั้นประเด็นมันก็จึงอยู่ที่ว่ามันจะเอาสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เรานักวิทยาศาสตร์หรือแพทย์ไทยจะต้องมีความพยายามนอกจากนั้นเรายังจะต้องหาความแม่นยำในอีกหลายเรื่องบางคนอาจจะบอกบางทีอยากจะต้องการแค่วินิจฉัยโรคเพราะว่าปัจจุบันแพทย์ไทยอาจจะเก่งน้อยลงอาจจะต้องอาศัยแลบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนั้นก็อาจจะต้องการมาร์เกอร์ที่ใช้ในการวินิจฉัยพอวินิจฉัยได้เสร็จไม่พออยากจะทำนายอนาคตอีกว่าเหมือนกันเดินมาถามว่าเป็น SLE แล้วจะเป็นโรคไตในอนาคตข้างหน้าไหมโรคไตจะเป็นไตวายระยะสุดท้ายเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องมาพยากรณ์อีกเสร็จแล้วก็ยังต้องมาบอกอีกว่าเมื่อไหร่เขาจะกำเริบเมื่อไหร่เขาจะสงบอย่างที่ประเด็นที่สปีกเกอร์เมื่อเช้าก็พูดไปนอกจากนั้นพวกเราก็ทราบดีว่าบางทีไปหาหมอจริงๆหมอโรคไตเป็นหมอที่ไม่ค่อยมีใครอยากจะไปหาเพราะว่าไปถึงก็จะมีเรื่องหน้าเจ็บตัวหลายเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องว่าถูกขู่ว่าจะฟอกไตอย่างเดียวนะหลายโรคเนี่ยปัจจุบันเนี่ยการวินิจฉัยยังต้องอาศัยการทำเขาเรียกว่าคิดนี่ไบออปซีคิดนี่ไบออปซีหมายถึงว่าเราจะต้องเอาเข็มขนาด 18G ผมไม่รู้เปรียบเทียบมันก็คือประมาณเข็มที่มาเจาะเลือดเราเนี่ยแต่มันยาวมากเลยแล้วก็มันจะต้องจิ้มเข้าไปตรงด้านหลังเราซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไตอยู่เป็นสิ่งที่หวาดเสียวมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำคิดนี่ไบออปซีจึงเป็นหัตถการที่อินเวสีเจ็บตัวถ้าไปอยู่ในสถาบันที่มีเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ก็อาจจะมีโอกาสที่จะพบแพทย์มือใหม่หัดขับนะแล้วก็ทำเสร็จก็เจ็บไปอีกหลายวันอะไรอย่างนี้เป็นต้นงั้นอันนั้นก็เป็นหัตถการที่เราไม่อยากทำแล้วเราก็อยากจะหลีกเลี่ยงแต่ขอโทษนะอันนี้ยังถือว่าใช้คำว่าเป็นโกลด์สแตนดาร์ดหมายถึงว่ายังเป็นมาตรฐานหลักที่แพทย์ยังจะต้องยึดถือในการวินิจฉัยก็คือต้องใช้ฮิสโตโลจีได้ชิ้นเนื้อมาเอาไปตรวจสิ่งที่นักวิจัยทางด้านโรคไตพยายามจะทำจึงเป็นเรื่องของการทำอะไรที่เจ็บตัวน้อยทำได้บ่อย
ท่านเดาสิครับว่าผมจะเอาจากส่วนไหนที่ดีที่สุดถ้าจะไม่ใช่เอาชิ้นเนื้อไตเพราะปัสสาวะของทุกท่านนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเล่นด้วยมากที่สุดนะครับงั้นตรงนี้ก็คงผ่านไปไวในแง่ของนิยามอันนี้ก็มาพูดถึงว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยู่กับอะไรถ้าให้เดาหลายคนคงจะเดาถูกเวลาไปที่โรงพยาบาลหมอขอตรวจปัสสาวะก็เอาลิปสติกอันนึงจุ่มลงไปในปัสสาวะเราดึงขึ้นมาแล้วก็ดูสีพอสีเปลี่ยนพวกก็บอกว่าเนี่ยโปรตีนยูเรียก็คือใช้เบสิกไบโอเคมมากเลยในการพิจิตรซึ่งจริงๆแล้วถ้าพูดถึงกลไกที่มีโปรตีนออกมาในปัสสาวะในคนปกติไม่ควรมีต้องเนกาทีฟต้องวัดไม่ได้ถ้าดิปสติกจุ่มลงไปแล้วมันเทรสนิดหน่อยก็ประสาทจะกินแล้วนะมันก็เป็นเพราะว่ามันมีความผิดปกติในตำแหน่งตรงที่เขาเรียกว่าหลอดเลือดฝอยตรงนี้เขาเรียกว่าโกลมูลัสโกลมูลัสคือหลอดเลือดฝอยของไตที่มีนับล้านเนฟรอนก็คือนับล้านหน่วยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีโปรตีนรั่วทะลุออกมาจนไปถึงปัสสาวะแล้วเราตรวจพบเนี่ยแปลว่าเนฟรอนเราอินเจอรี่ไปแล้วผมว่าไม่ต่ำกว่า 30-40% น่าจะมีอินเจอรี่งั้นโปรตีนจึงเป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งที่บอกว่ามีปัญหาที่เนฟรอนแต่โปรตีนนี่มันก็คือไบโอเคมแล้วมันก็นอนสเปซิฟิกมากมันอาจจะมีโอกาสที่รั่วมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดที่อยู่บริเวณข้างๆทิวบูตรงนี้ก็ได้เราเรียกว่าเป็น peritubular capillary ลองจินตนาการดูนะครับว่าสมมติมีคนหนึ่งที่มีกินยาแล้วแพ้ยาแล้วมีเซลล์อะไรสักอย่างเข้าไปอยู่ตรงนี้ก็สามารถที่ทำให้เกิดการอักเสบบริเวณนี้แล้วก็ทำให้เกิดโปรตีนรั่วออกมาได้โปรตีนที่รั่วออกมาก็บอกเพียงแค่ว่ามี damage ต่อคิดนี่มากหรือน้อยไม่มีใครบอกได้นะครับเพราะฉะนั้นมันมีความจำเพาะมันบอกไม่ได้อย่างที่ตอนแรกผมพยายามจะบอกว่าเออมันมาจากโกลมูลัสนะจริงๆแล้วไม่จำเป็นไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสิ่งนั้นเสมอไปแต่จะบอกว่าตอนนี้หมอโรคไตทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยก็ยังอยู่กับมาร์กเกอร์ตัวนี้มานับศตวรรษแล้วนะครับอีเวนต์มากกว่านั้นก็คือเขียนลงไปในไกด์ไลน์เมื่อ10ปีที่แล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวออกมาอีกก็ยังเขียนอีกว่า kidney damage by definition ถ้าไม่อยากเจาะไตหรือไม่อยากบอกว่ามี pathology ให้ดูนี่ urine abnormalities ซึ่งคือดู albuminuria อยู่ในไกด์ไลน์ชาวโลกยอมรับหมดอันนี้คือ biomarker ที่ดีที่สุดที่หมอโรคไตมีอยู่ในปัจจุบันแต่ผมอยากจะวิเคราะห์อย่างนี้ครับถ้าเรามาลองมาดูธรรมชาติของการดำเนินโรคของคนไข้โรคไตสักคนนะสมมติว่าผมอายุ20สอบ entrance ติดแพทย์เดินเข้าไปจุ่ม stick positive consult อาจารย์ยิ่งยศไปดูจะให้เรียนหมอดีไหมเพราะว่าอีก5ตอนเกษียณอาจารย์ยิ่งยศอาจจะต้องฟอกไตคุ้มไหมกับการฝึกอบรมหมอคนหนึ่งแล้วก็อีก40ปีข้างหน้าเขาจะฟอกไตสมมติอย่างนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าโปรตีนเนี่ยที่เราวัดได้เนี่ยตั้งแต่ตอน-30ปีที่แล้วเนี่ยมันก็เพิ่มจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งก็คู่ขนานไปกับการลดลงของ GFR ย่อมจากโกลมูลาร์ฟิลเทรชันเรทก็คือการทำงานของไตหรือเนฟรอนที่มันลดลงคู่ขนานกันไปในโรคบางโรคอาจจะใช้เวลาดำเนินโรคถึง30ปีดังตัวอย่างอันนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นโรคไตที่ชื่อว่า IgA nephropathy เป็นโรคไตที่อย่างที่บอกนะตอนเข้าเรียนแพทย์ดีเทคได้ว่ามีแล้วอีก6ตอนอายุ60เกษียณก็ค่อยไปฟอกอย่างเงี้ยนะครับแต่ในโรคบางโรคระยะเวลาแกนเนี่ยหดสั้นเหลืออาจจะ6เดือนหรือปีนึงขึ้นอยู่กับพยาธิกำเนิดของโรคสิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นในสไลด์นี้ก็คือว่ามาร์กเกอร์ที่ดีที่สุดที่ปัจจุบันหมอโรคไตมีอยู่ไม่ได้ดีไปกว่าหรือไม่ได้เร็วไปกว่าการลดลงของโกลมูลาร์ฟิลเทรชันเรทหรือการลดลงของการทำงานของไตเมื่อกี้ผมเล่าแล้วว่ามีอยู่ข้างละล้านเนฟรอนกว่า GFR จะลดลงเหลือ 50% หรือกว่าเราจะดีเทคได้เนี่ยเนฟรอนพังไปเยอะแล้วแล้วเราจะไปเรสคิวมันกลับขึ้นมาไม่แน่ใจว่าผมจะไปเจอจีนอะไรที่เป็น significant จีนสำหรับเนฟรอน loss ไหมเนี่ยคิดว่านั้นเป็นปัญหาแม้กระนั้นก็ตามการศึกษาเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วก็มีหนึ่งใน breakthrough ที่หมอโรคไตภูมิใจแล้วก็ปัจจุบันก็ยังภูมิใจอยู่ก็คือเราใช้หนึ่ง
ในพารามิเตอร์คือโปรตีนเนี่ยในการวินิจฉัยคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วก็มีโปรตีนในปัสสาวะเนี่ยมาค้นพบการรักษาที่เป็น secondary prevention แล้วเราคุยเลยว่านี่คือ breakthrough ในวงการของเราก็คือเราให้คนไข้กินโลซาแทนในห้องนี้ก็คงมีคนกินนะโลซาแทนหรือเป็นยาที่ไปยับยั้งเวนินแองจิโอเจนซินอัลโดสเตอโรนซิสเต็มเราสามารถ rescue หรือว่าลดความเสี่ยงของคนที่จะกลายเป็นโรคไตระยะสุดท้ายหรือเสียชีวิตได้ประมาณเท่านี้ครับ risk reduction ตั้ง 28% แต่ผมดูเคอร์ฟแล้วผมรู้สึกว่าไม่ค่อยตื่นเต้นมากอะรู้สึกไม่ตื่นเต้นมากทุกคนก็เดินไปสู่ end stage kidney disease ช้ากว่าคนที่กินยาหลอกนิดเดียวเองอะแต่ตอนนี้ breakthrough ยาตัวนี้หมอโรคไตยังภูมิใจอยู่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็ลองวิเคราะห์กันดูเอาแต่ในส่วนตัวผมคิดว่าเพราะเราไม่มี biomarker ที่ดีพอในการที่จะ capture ปัญหาของคนที่เป็นอยู่ worse กว่านั้นหมอโรคไตเชื่อ marker อีกตัวหนึ่งซึ่งก็คล้ายๆหมอหัวใจก็คือเจาะโทรโปนินทีหมอโรคไตก็เจาะซีรั่มเครตินินหลายคนในห้องนี้ก็เชื่อซีรั่มเครตินินตัวเองว่าซีรั่มเครตินินตัวเอง 1.0 ปกติดีผมแข็งแรงจริงหรือเปล่ามาดูความสัมพันธ์อันนี้นะครับแกนตั้งคือซีรั่มเครตินินที่เราบอกว่าถ้าต่ำกว่า 1.5 บางที่บอก 1.2 ปกติไม่เป็นอะไรหรอกครับแต่ลองมาดูว่าจริงๆถ้าวัดเขาเรียกว่า GFR อย่างที่เมื่อกี้ผมพูดเนี่ยแล้วปกติก็คือควรจะเกิน100จะเห็นว่าเครตินิน 1.2 1.3 เนี่ย GFR บางคนดรอปไปเหลือต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของคิดนี่ฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับนี่คือไบโอมาร์เกอร์ที่ปัจจุบันหมอโรคไตยังใช้อยู่แปลว่าเราแคปเจอร์ปัญหาไม่ได้ถึงเกือบ 50% ผมก็อยากจะเลคเชอร์เรื่องทาร์เก็ตเทอราปีเพราะผมก็ฝันเหมือนกันว่าผมอยากจะมีทาร์เก็ตเทอราปีสักตัวแต่ว่าเราก็ยังไปไม่ถึงตรงนั้นเพราะปัจจุบันเรายังวนเวียนอยู่กับคอนเวนชั่นแนลซึ่งหมายถึงว่าไอเดียลไบโอมาร์เกอร์ที่เราอยากจะเห็นจริงๆอาจจะเป็นเพียง just association กับ disease ก็พอจริงอยู่เราอยากจะได้ mechanism ของ disease แต่ว่าผมคิดว่าแค่ just association ดีกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างที่เมื่อกี้ผมกล่าวถึงไปแล้วมีความไวมีความจำเพาะมีความคุ้มค่าในการวัดแค่นั้นผมคิดว่าก็เป็นหนึ่งใน breakthrough ที่เราคงจะเห็นแต่ถ้าไปได้ไกลกว่านั้นก็ย่อมดีกว่าแน่นอนนั่นหมายถึงว่าเราสามารถถึงจะบอกได้ว่ามาร์เกอร์ตัวนี้มันคือเมคานิซึมของการเกิดโรคสามารถดีไซน์ทาร์เก็ตเต็ดโปรตีนหรือแอนติบอดีขึ้นมาสักตัวนึงเพื่อที่จะรักษาคนไข้ได้นั่นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าก็คงเป็นเรื่องซึ่งต้องทำใจเพราะลองมาดูกลไกหรือพาโทเจเนซิสของโครนิกคิดนีย์ดิซีสเทียบกับพาโทเจเนซิสของมะเร็งของไตอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องไกลเอาแค่คิดนีย์แคนเซอร์ดูภาพนี้ฮะถ้าผมเป็นนักเรียนผมคงจะบ่นว่าทำไมไดอะแกรมนี้มันช่างหลายขาหรือเกินก็คือว่าโอกาสที่จะลงมาจนถึงโรคไตระยะสุดท้ายเนี่ยมีโอกาสที่จะมีตั้งแต่กรมล่าเสียมีระบบฮอร์โมนนี่ยังนี่เอาซิมเปิลแล้วนะเอาซิมพลีฟายไดอะแกรมมาให้ดูแล้วเมื่อเทียบกับโอกาสที่จะเกิดที่นี่แคนเซอร์เนี่ยอาจจะค้นพบพาสเวย์อย่างเช่น AKT หรือ mTOR อย่างที่เมื่อกี้เลคเชอร์ไปนั่นจะเห็นว่าการทำงานอยู่กับโรคที่เป็นมัลติสเต็ปpathogenesis คือมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาเนี่ยได้มากมายมันจึงเป็นประเด็นที่ว่าเราจะไปหาตรงจุดไหนของการเกิดโรคผมไปค้นพบรีวิวอยู่อันนึงซึ่งตอนแรกดึงออกมาปุ๊บก็นึกว่าเฮ้ยนี่ breakthrough ละเขียนกระบวนการเกิดความเสี่ยงของการเกิดchronic kidney disease ผมนึกว่าเขาค้นพบแล้วเนี่ยว่าเออเนี่ยมี single gene อีกตัวนึงไม่เจอซิงเกิลจีนก็อาจจะเจอ RNA สักตัวหนึ่งโปรตีนสักตัวนึงแล้วในที่สุดจีนตัวนี้แหละมันทำให้คนไข้คนนั้นเป็นไตวายผมอยากเลคเชอร์แบบอาจารย์วรศักดิ์แต่มันไม่มีครับรีวิววันนี้มันอ่านแล้วมันก็ไม่ตื่นเต้นอะไรกับรีวิววันนี้เลยฮะมันเป็นเรื่องซึ่งก็โหลดมาอ่านไปอย่างนั้นนะครับแล้วก็ยังอยากจะบอกว่าจริงๆเรากำลังดีกว่าสิ่งเหล่านี้มากกว่าก็คือเราไม่รู้ว่าอินจูรี่ที่มาทำลายเนื้อไตเนี่ยมันคืออะไรมันมีได้ตั้งแต่อิมมูนเซลล์มีได้ตั้งแต่ยาเฮอร์เบิลเมดิซินอะไรเนี่ยซึ่งคนไข้มีตั้งแต่ไปคั้นน้ำอะไรทั้งหลายไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนี้ตามไม่ทันแล้วได้ซ้ำไปถูกถามว่ามีน้ำอะไรบ้างที่ทำให้ไตวายไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่ามีกินได้ทุกประเภทเนี่ย
อินเจอรี่อะไรก็ตามเนี่ยเราไม่รู้รู้แต่ว่าเมื่อไหร่ที่มีอินเจอรี่เนี่ยหมอโรคไตไม่ทันหรอกครับเพราะกว่าจะรู้ก็คือ GFR decrease หรืออาจจะจริงๆแล้ว GFR decrease เนี่ยถ้าไม่ไปเจาะเลือดไม่ไปเช็คครีทินินหรือไม่ไปเอาปัสสาวะตัวเองจุ่มสติปดูเนี่ยก็ไม่รู้นะไปรอให้ตัวเองปัสสาวะไม่ออกรอให้ตัวเองความดันโลหิตสูงรอให้ตัวเองขาบวมไอ้นั่นคือตรงนี้ฮะไอ้สีแดงเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่ยังเป็น room for improvement สิ่งที่เราควรจะทำได้แล้วควรจะต้องทำอย่างยิ่งก็คือทำอย่างไรเราถึงจะ early detect injury เหล่านี้ได้แล้วมันก็คงนำไปสู่การรักษาในแต่ละขั้นแต่ละตอนก่อนที่มันจะสายเกินแก้หนึ่งในนักวิจัยที่เรามีโอกาสได้ทำงานร่วมกันก็คือในแพทย์บัญชาสถิรพจน์เนี่ยนะฮะอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็ถูกส่งไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปทำเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่เรียกว่าไมโครอาร์เรย์คงเก่าแล้วนะครับอาจารย์แต่ผมยังเรียกว่าใหม่อยู่ก็คือว่าอาจารย์สามารถที่จะสตั๊ดดี้จีนนับหมื่นจีนพร้อมๆกันในคิดนี่ทิชชูของหนูทดลองหรือของคนก็ตามแล้วก็ในโมเดลที่อาจารย์เขาทำก็คือเป็นโมเดลที่เอาหนูมาตัดไต5-6 5-6ก็คือตัดเกือบหมดอันนั้นเป็นโมเดลโครนิกคิดนี่ดีซีสที่พวกเราเชื่อมากที่สุดอาจารย์ก็ค้นพบโปรตีนหรือจีนตัวหนึ่งที่ชื่อเพอร์ออสตินซึ่งก็ไม่รู้อาจารย์ค้นพบได้ยังไงนะครับแต่ว่าก็ค้นพบโดยวิธีไมโครอาร์เรย์ที่ว่าเนี่ยแล้วก็ไปทำการศึกษาแล้วก็พบว่าจีนโซเนียมมีความน่าสนใจในการที่จะบอกว่าโรคมันจะprogress หรือดำเนินไปสู่ end stage kidney disease แต่จริงๆนอกเหนือจากนั้นมี marker อีกหลายตัวที่น่าสนใจในนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีละตัวตัวแรกที่ผมอยากจะหยิบมาเล่าให้ฟังเป็นพิเศษเพราะว่ามันใกล้จะถึงดวงดาวแล้วก็ชื่อ cystatin C ผมไปพูดในวงการไหนบอกว่าไม่ให้ใช้ซีรัมครีทินินคนแรกที่จะเคาะหัวผมก็คือคนที่จ่ายสตางค์เพราะว่าซีรัมครีทินินเนี่ยมันใช้ค่าตรวจเพียงต้นทุนมันเพียงแค่ไม่น่าจะถึง100บาทเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะสกรีนเวียนคนไทยทั้งประเทศได้ด้วยการเจาะตรวจซีรัมครีทินินปัญหาของซิสเตตินซีมันคือราคาแต่ว่าเอาล่ะก็ได้แต่ฝันว่าเทคโนโลยีจะทำให้สิ่งเหล่านี้มันถูกลงถูกไหมครับซิสเตตินซีเนี่ยก็เป็นแค่ housekeeping โปรตีนตัวนึงเท่านั้นเองซึ่งก็ผมอ่านดูแล้วผมก็รีมายถึงมาร์เกอร์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอินูรินซึ่งก็เป็นสารที่เราใช้ในการวัดกรมลาฟิวเจชันเลทเพราะคุณสมบัติของสารนี้มันเพียงแค่ว่ามันสามารถมันออกโดยการขับผ่านเนฟกรมลัสคือมันไม่ขับโดยวิธีอื่นมันออกผ่านกรมลัสอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสารตัวนี้เวลาออกมามันจึงสามารถที่จะเลปเซนต์ GFR หรือกรมลาฟิวเจชันเลทก็คือฟรีลี่ฟิวเทรดบายกรมลัสแล้วก็ไม่ซีคริตโดยพาร์ทอื่นเพราะฉะนั้นซิสเตติน C จึงเป็นมาร์กเกอร์ตัวหนึ่งที่น่าจะนำมาใช้แทนครีอะตินินได้นะครับครีอะตินินเนี่ยเป็นสารซึ่งจริงๆออกมาจากมัสเซิลเวลาเรากินยาสเตตินเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นอาจจะทำให้มัสเซิลเบรกดาวน์ครีอะตินินขึ้นโดยจริงๆแล้วที่นี่ฟังก์ชันยังปกติอยู่ก็ได้นะครับงั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ใกล้ละใกล้จะเป็นความจริงแล้วก็คือยกเว้นราคาเท่านั้นเองที่ยังไม่เป็นความจริงก็คือว่าเอามาใช้ในการทำนายภาพนี้ก็เรียกว่า ROC curve เมื่อไหร่ก็ตามที่ ROC curve area นี่มันใกล้หนึ่งก็คือสูงขึ้นไปจนถึงจุดนี้เทสอันนั้นดีที่สุดในโลกเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นนั้นมันแค่อยู่ตรงนี้ก็ไม่ต่างจากเราโยนหัวก้อยงั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้เทสอันนั้นงั้นซิสเตนซีจึงดู perform ได้ดีกว่าเทสที่เรามีอยู่ในปัจจุบันการศึกษาลงวารสารที่มีคุณค่าอย่างมากในวงการแพทย์ก็คือ New England Journal of Medicine ก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเราใช้ cystatin C เนี่ยจะสามารถที่จะบอกได้แม่นยำขึ้นว่าคนที่จริงๆแล้ว GFR มันตรวจโดยวิธีอื่นเนี่ยมันต่ำแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ต่ำอย่างที่คิดนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนอะไรต่างๆจริงๆแล้วมันไม่ได้สูงอย่างที่คิดเช่นเดียวกันในทางกลับกันมันก็ detectกลุ่มที่มี GFR ที่ต่ำสูงกว่าปกติแต่จริงๆมันต่ำกว่าปกติงั้นอันนี้ก็เป็นสตั๊ดดี้การศึกษาที่บอกว่าซิสเตินซีเป็นการวัดการทำงานของ GFR ที่แม่นยำกว่าแต่แม้กระนั้นก็ตามผมก็ไม่รู้สึกประทับใจอะไรกับซิสเตินซีมากไปกว่า
มันมีตัววัดที่แม่นขึ้นในการบอกว่าไตเราเจ๊งไปแล้ว 50% 70% 100% ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากไปกว่าโอเคมีวิธีมีแว่นที่มันขยายได้ชัดเจนขึ้นเรามาดูมาร์กเกอร์ตัวถัดไปตัวนี้น่าสนใจมากกว่าชื่อว่า NGAL นะฮะเราเรียกชื่อย่อว่า NGAL ที่มามันจากอะไรก็เอาเป็นว่าเราอย่าเสียเวลาไปตรงนี้มากเลยเอาเป็นว่าตอนนี้การศึกษาเนี่ยเริ่มชัดเจนมากขึ้นว่า NGAL เนี่ยสามารถที่จะเอามาใช้ทำนาย kidney injury ได้แม่นกว่ารอให้ครีเอทินินขึ้นอาจารย์ที่รามาธิบดีก็มีอาจารย์ชาครีกิตยากรแล้วก็มีดร.นนท์กัญญาก็เริ่มสนใจนำ NGAL มาใช้ในการดูโรคไตที่เป็น chronic kidney disease ในอันนี้ย่อมจาก interstitial fibrosis tubular trophy ซึ่งหมายถึงไตมันเป็นพังผืดไปแต่ต้องไปเจาะไตถูกไหมฮะถึงจะสามารถวินิจฉัยได้ตอนนี้เราก็เริ่มสนใจว่า NGAL สามารถที่จะมาใช้ทำนายการเกิดอังผืดหรือไฟโบรซิสของคิดนี้ได้สิ่งที่เราภูมิใจอยากจะเสนอว่านักวิทยาศาสตร์ไทยน่าจะไปถึงอีกจุดหนึ่งก็คืออย่างที่ผมเรียนว่าค่าใช้จ่ายหรือคอสของการตรวจต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโลกตะวันตกทั้งสิ้นเราก็โชคดีที่มีนักวิทยาศาสตร์ที่ไปอยู่ NIH 10ปีแล้วก็ยอมกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับพวกเราก็คือในแพทย์ไตรลักษณ์พิสิทธิ์กุลเนี่ยก็ไปได้เทคโนโลยีในการสร้างแอนติบอดีเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือดีไซน์แอนติบอดีได้ด้วยฝีมือตัวเองจนกระทั่งถึงขั้นที่ผลิตแอนติบอดีออกมาให้ใช้ปัญหาของเราที่บอกว่าเทสต์หลายราคาแพงต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือเราโดนชาร์จค่าอิเล็กทริกหรือค่าการสร้างแอนติบอดีที่ว่านี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถจะผลิตโมโนโคโนแอนติบอดีหรือโพลีโคโนก็ตามจะจากหนูจากกระต่ายเนี่ยที่อยู่ในห้องแลบเราเนี่ยคราวนี้มีไม่อั้นอยากจะว่าเอ็นแกลที่ไหนส่งมาเลยผลิตให้ไม่อั้นนั้นตอนนี้คือสิ่งที่เราภูมิใจว่าเราสามารถที่จะเซตอีไลซ่าที่จะวัดเอ็นแกลในยูเรียหรือในเลือดก็ตามนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราพึ่งตัวเองได้แล้วก็นำไปสู่การใช้เทสที่ดีขึ้นในการวินิจฉัยearly kidney disease อันนั้นคือภาคที่หนึ่งที่ผมคิดว่าอยากจะเล่าให้พวกเราฟังแต่สิ่งที่ผมใช้เวลาอีกไม่น่านานฮะก็คือสิ่งที่ผมใช้เวลาอยู่เกือบ10ปีกับการดูเรื่องของ early phase มากกว่านั้นอีกก็คือการที่ไปสู่ disease specific การที่ไปสู่ targeted therapy ถ้าจะฝันนี่ไปให้ไกลถึงขั้นนั้นตัวอย่างโรคอันนึงก็คือโรค SLE หรือ lupus nephritisบังเอิญโรคนี้เนี่ยมันมีความซับซ้อนอยู่ตรงที่ว่าคนไข้ที่เป็นโรคนี้เนี่ยมันเกิดจากกระบวนการแอนติเจนแอนติบอดีหรืออิมมูนคอมเพล็กซ์นี่มันทำลายคิดนี่ซ้ำซากจนกระทั่งในที่สุดครั้งแรกทำลายไป 10% ครั้งที่2อีก 20% อะไรเงี้ยจนกระทั่งสุดท้ายกลายเป็นโรคไตระยะสุดท้ายจึงมีเวลาให้เราพอสมควรมากหรือน้อยแล้วแต่คนอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าบางคนอาจจะ10ปีบางคนอาจจะ5ปีบางคนอาจจะ1ปีทำอย่างไรเราถึงจะบอกได้ว่าคนนี้อีก1ปีข้างหน้าตายแล้ว อีกคนนึงจริงๆยังอยู่ได้อีกสักพักนึงอีกคนนึงอาจจะโรคสมองทำยังไงเราถึงจะทำนายได้ว่าโรคจะกำเริบเมื่อไหร่ก็เป็นเหมือนหมอดูนิดหน่อยนะนอกจากนั้นสิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญอีกอันนึงที่ผมเรียนก็คือโรคนี้จะวินิจฉัยได้ก็ต่อเมื่อต้องเอาเข็มบิดไบออปซีคนไข้นั้นเราอยากจะพัฒนาเครื่องมือที่ไม่ต้องไบออปซีเมื่อไม่ต้องไบออปซีเราลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกในไตถึงขั้นต้องตัดไตก็มีนั้นก็คือสิ่งที่เราพยายามจะพัฒนาแล้วก็อาจจะไปถึงขั้นที่ทำนายได้ว่าเขาจะตอบสนองต่อยา A B หรือ C ยาตัวเลือกของเรานอกจากนั้นก็มีอาจารย์อีกท่านนึงก็สนใจที่จะใช้คอนเซ็ปต์ลักษณะเดียวกันไปหามาร์กเกอร์สำหรับคนไข้ที่เปลี่ยนไตไปแล้วเราก็ทราบดีว่าไตของคนอื่นเนี่ยเวลาใส่เข้ามาในร่างกายเราเนี่ยสิ่งแรกที่เรากลัวที่สุดคือมันจะเกิด rejection อยู่มั้ยครับก็คือว่ามันไม่รับกันก็คือแอนติเจนHLA ของเขากับเราไม่ตรงกันอันนี้เป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับคนที่จะเปลี่ยนไตนั้นเนี่ยอาจารย์อีกท่านนึงก็คืออาจารย์อัศดาเนี่ยก็สนใจที่จะหามาร์กเกอร์ที่จะใช้ทำนายปัญหาที่จะเกิดขึ้นในคนไข้ที่เปลี่ยนไตไปแล้วซึ่งกลไกการเกิดก็น่าจะแตกต่างกันกับคิดนี่ที่เป็นของปกติในกลุ่มเราเองที่รวมตัวกันเป็นคอนซอร์เทียมเนี่ยก็จึง
propose ไอเดียตามสไลด์เนี้ยอันนี้เป็นสไลด์ที่ทำให้เราได้ทุนจากสวทช.ก็ต้องขอบคุณทีมสวทช.ด้วยนะครับที่ช่วยสร้างสไลด์นี้จนกระทั่งทำให้เราได้ทุนสนับสนุนซึ่งก็ดูซิมเปิลมากเลยครับก็คือว่าเราก็บอกว่าเอาละเราจะไปสู่ clinical validation กับ application อันนี้คือสิ่งที่เราคุยนะครับแล้วก็ในโรคต่างๆที่พวกเราสนใจนะครับซึ่งเราก็จะไม่ค่อยสนใจต้นน้ำละเราจะแถวๆกลางน้ำแถวๆเนี้ย candidate biomarker อย่างที่เมื่อกี้ผมยกไปอย่างแล้วสุดท้ายเราจะนำไปใช้ทางคลินิกเพราะเราอยากจะให้ถึงคนไข้ให้เร็วที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราเสนอผมขอผ่านเรื่องนี้ไปเพราะว่าพอฟังอาจารย์วสันต์แล้วรู้สึกเรื่องนี้กลายเป็นอัปเดตเทคโนโลยีแต่จะบอกว่าจริงๆความรู้ต้นน้ำมันมาจากแบบนี้ครับก็คือเราศึกษาแบบที่ไม่มี bias เรา study array สองจีนออกมาจนได้จีนเซตจำนวนหนึ่งที่เราคิดว่ามันเร็วพอหรือมันเร็วกว่าจะเกิด histology changeซึ่งแน่นอนถ้าเรารักษาเร็วเราคงไม่ต้องรอให้คนไข้เกิดไตวายแล้วค่อยมารักษาผมก็ค้นพบว่ามีจีนอยู่สัก 2-3 ตัวที่อยากจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็คิดว่ามันนำไปสู่ทางคลินิกได้แล้วนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะมีความจำเพาะมากเราจะจำเป็นจะต้องเจาะไตอันนี้เป็นตัวอย่างของคิดนี่บาปซี่ที่ express จีนชื่อว่า vascular endothelial growth factorsซึ่งเป็น angiogenic factor ส่วนเราสามารถที่จะ classify คนไข้ออกเป็น2กลุ่ม based on expression ของจีนตัวนี้นะครับพบว่าคนที่มี expression ของ VGF ในระดับสูงมากๆเนี่ยไม่มีใครเลยสักคนเมื่อเราติดตามไปถึง360วันหรือ1ปีที่กลายเป็น end stage kidney disease 1ปีนี่มันเร็วมากเลยนะครับคนไข้กลายเป็นไตวายระยะสุดท้ายเนี่ยเป็นระยะเวลาที่แทบจะนับถอยหลังเลยถ้าเราสามารถที่จะทำนายได้ว่าใครมีโอกาสก็คือ9ใน19คนยกตัวอย่างในซีรีส์นี้มีโอกาสที่จะกลายเป็น end stage kidney disease ภายใน1ปีเราคงอยากจะทำอะไรให้เขาเร็วกว่าที่จะปล่อยให้เหตุการณ์นี้มันไปถึงขั้นต้องฟอกไตแต่อันนั้นก็คงไม่ใช่ความฝันสูงสุดความฝันสูงสุดเราคงอยากจะไม่ต้องไปเจาะไตคนไข้เราคงเก็บปัสสาวะในตัวอย่างนี้ก็คือเก็บปัสสาวะออกมาแล้วก็หาดูว่าระดับของ expression ของจีนในที่นี้คือ messenger RNA มันดีกว่า marker อื่นๆที่แพทย์เราใช้อยู่หรือเปล่าเช่นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวโปรตีน GFR หรืออาการทางคลินิกอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกก็คือเส้นนี้เป็นแนวนี้แปลว่าอะไรฮะไม่ต่างกับโยนหัวก้อยก็คือ 0.5 ก็ไม่ต้องดูก็ได้เดี๋ยวคนนี้จิ้มหมักคนนี้เดี๋ยวไตวายคนนี้กำเริบคนนี้ไม่กำเริบอะไรงั้นก็จะเห็นว่าแพทย์ยังต้องอาศัยแลบบางตัวในการช่วยนอกจากนั้นการติดตามตัวอย่าง RNA ตัวนี้ชื่อ interferon inducible protein ไม่มีเวลาเล่าเรื่อง interferon แต่ว่ามันเริ่มมีข้อมูลมากแล้วว่า interferon เป็นหนึ่งใน pathogenesis ของ disease ก็สามารถที่จะติดตามใช้ในการ follow up เพราะเราไม่ต้องเจาะแล้วนี่มาถึงเจอได้เราก็อาฉีดใส่กระบอกได้ตรวจฉีดใส่กระบอกไปตรวจ50 cc พอละเราก็สามารถที่จะวัดระดับไซโตไคน์ต่างๆเหล่านี้ได้เลยนี้เป็นต้นนะครับงั้นผมอยากจะสรุปในสไลด์เกือบสุดท้ายเนี่ยนะครับว่าในอนาคตเราคงฝันว่าถ้าเราไม่ต้องเจาะไตคนไข้ในคนไข้ที่เป็นโครนิกคิดนี่ดีซีสในตัวอย่างนี้ก็คือคนไข้ที่เป็นลูปัสหรือเป็นออโตอิมมูนดีซีสเนี่ยเราอาจจะสามารถบอกได้ว่าคนนี้มีความเสี่ยงสูงผมไม่ถึงกับ precision แต่ผม personalize ผมบอกได้ว่ามีใคร at risk มีความเสี่ยงhigh low risk เพราะว่าการรักษาในปัจจุบันมันก็ไม่ได้ดีกว่าเคมีเลยเพราะยาที่เราใช้คือเคมีตัวเบาๆเบาๆทั้งนี้ชื่อไซโคฟอสไมด์มันเป็นยาซึ่งมันก็คือเคมีเซอร์ปีด้วยแล้วเราก็อยากจะหลีกเลี่ยงอิมมูโนซัพเรชั่นที่มันมีความรุนแรงในคนที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้นะครับอันนั้นก็เป็นแพลนของทีมเราที่จะมารวมตัวกันเป็นคอนซอร์เทียมแล้วก็นี่คือหนึ่งในลิสต์ของมาร์เกอร์ที่พวกเราสนใจผมไม่อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่ประเทศเราที่เดียวที่สนใจเรื่องนี้นะสหรัฐอเมริกาก็รวมตัวกันแล้วก็มีพิมพ์เปเปอร์23 publication ใน4ปีจริงๆเราก็พรอมิสใกล้ๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ยอมแพ้ CKD คอนซอร์เทียมของอเมริกานะครับแต่ดูจำนวน collaborator เขาสิครับ
เห็นชื่อผมก็หนาวแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตับเลยเอามาดูของเรานะครับนี่ครับนี่คือ4คนที่เรามารวมตัวกันแล้วก็ผมก็คิดว่านอกจากรูทีนชีวิตประจำวันที่พวกเราอยู่กับคนไข้อยู่กับปัญหาเราก็มีเวลามารวมตัวกันที่ถนนโยธีนะครับเรียกแท็กซี่มาเจอกันแล้วก็นั่งคุยกันสัก 2-3 ชั่วโมงแล้วก็มีความสุขกับงานวิจัยที่ทำอยู่ปัจจุบันแล้วขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์หมอยิ่งยศด้วยนะครับ